ต้องใช้เวลาไม่ใช่ปุ๊บปั๊บพ่อผมที่เบื่อนักเทศเบื่อผู้รับใช้ใหญ่ๆทั้งหลายวางมือล้มเป็นผู้ใหญ่เลยเป็นนะใครเกิดปุ๊บเป็นสาวเลยยกมือครับผู้ชายคนไหนเกิดปุ๊บมีขนจักรแล้เลยยกมือชีวิตต้องใช้เวลาร่างกายต้องใช้เวลาชั้นใดทางจิตวิญญาณก็ต้องใช้เวลาโอเคครับพอมาต่อไปครับส่วนตัวนี้ก็คือเริ่มจากหัวคือความรักความรักภาษานิรุตคือความรักมากล้นส่วนตัวอินทรีย์ทั้งตัววิไนเข้มข้นคุณพระบาทอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลจดวิวรณ์เลยทุกคนที่มาถึงหลักใช้ได้มีวินัยทำตามใจคือไทยแท้นี่คือคนบ้านะครับใครเป็นศิษย์พระเยซูไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้นะต้องทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราเทศเราสอนแต่ตัวเราเป็นเองนะเราต้องเอาชนะตัวเองควบคุมตัวเองมันเจ็บนะครับเจ็บแต่มันโตวินัยประเทศที่มีวินัยโตทุกคนประเทศไทยทั้งทุกอย่างวิเศษที่สุดแต่เนื่องจากไม่มีวินัยคนไทยจะใช้กับ 90% นะเราถึงล้าหลังเจ้าของประเทศกลายเป็นคนที่มาที่อื่นร่ำรวยกันเป็นแถวสำเร็จเป็นแถวแต่คนเจ้าของประเทศจนลงจนลงจนลงไอ้ตัวเราเนี่ยครอบครัวเศรษฐามามือเปล่าอะเศรษฐาก็มีเงิน20 ล้านได้ละพี่ญาติเมย์ก็เนี่ยกำลังจะเตรียมซื้อบ้านซื้อที่อีก16 ล้านเงินสดนะครับอาชีพเขาบริสุทธิ์เขาทำป้ายโฆษณาแต่เขาประหยัดอดทนไม่เที่ยวไม่กินแต่คนไทยเที่ยวสนุกเฮฮานะครับมีเงิน1,000 บาทไปซื้อนาฬิกา800เอา200ไปค่อยกินกระเกลือสองวินัยนะสามก็คือคุณธรรมต้องแข็งสองขาคือคุณธรรมสองขาของอินทรีย์คือคุณธรรมก็สองเปโตรบทห้าข้อบทหนึ่งข้อสองเปโตรบทหนึ่งข้อห้าจนถึงข้อ11ไปอ่านดีๆจะไม่มีวันล้มเลยสองเปโตรบทหนึ่งตั้งแต่ข้อ5ถึง41ในโลกนี้จะไม่มีวันเสื่อมไม่พอไม่วันล้มไม่พอถ้าปฏิบัติตามแต่พอจากโลกนี้เข้าสวรรค์เข้าสวรรค์อย่างฮีโร่เลยครับกองทัพเกียรติทูตสวรรค์มารับเลยไม่ใช่เข้าสวรรค์แบบเกือบตายอ่ะไม่ใช่รอดเหมือนรอดจากไฟนั่นคือขอพระเจ้าช่วยให้เป็นสัญลักษณ์ของเราพ่อเองก็ต้องปรับปรุงแก้ไขในขณะที่พระเจ้าประทานรูปตรงนี้ให้แต่อย่าไปปวดตัวว่าเราดีกว่าคนอื่นพ่ออธิษฐานกับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่เมตตาให้ลูกเป็นอินทรีย์เล็กแท้ของพระเจ้าอินทรีย์เล็กๆตัวนี้อยากจะโตขึ้นเป็นอินทรีย์ผู้ใหญ่ขอประทานพระคุณให้ข้าพระองค์ได้รับใช้พระโอษฐ์ของพระองค์ก่อนจะจากไปขอขอบพระเจ้าครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับมาดูแล้วข้อคิดจากการทำงานก็มีอยู่ยาวเลยนะครับ13 อย่างแต่ไม่อธิบายนะดูนะ1ภาวนาพระวจนะเพิ่งพูดกับบรรณาการที่ผ่านมาตอนนี้ที่รถนิมิต99คือการอธิษฐาน5:30มันหมดไปเพราะตั้งแต่เจ้ากิ๊กว่าที่นี่เดือนหน้าเขาก็แต่งงานกับโตโตแล้วเพราะบ้านเขาอยู่ไกลพ่อก็เลยคิดถึงพวกเรามันน่าจะจัดเวรยามใช้วันศุกร์เป็นแบบอย่างกระจายกันไปอยู่ทุกแห่งเราน่าจะคนที่ใกล้ที่นี่ก็ใช้ที่นี่แต่คนที่อยู่ไกลก็นะพ่ออาสาก่อน5:30 2 วันซึ่งพ่อต้องตื่นประจำอยู่แล้วคือวันอาทิตย์กับวันพฤหัสเขาต้องตื่น5:30พ่อมารับใช้พวกท่านพ่อก็จะร่วมอธิษฐานเข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะให้ทางฝ่ายกรุงเทพเนี่ยพ่อบอกไปแล้วพ่อไม่ได้บอกกำหนดใครช่วยกันคนละไม้ละมือแล้วลิสต์ส่งมาเราจะมีอธิษฐาน5:30แล้วบอกที่เลยเอาชื่อพ่อก่อนนะ
แล้วเราก็จะเข้าเวรโดยพ่อเอาอีกเพื่อจะให้หลายคนที่ไม่แม่นพระคัมภีร์อันนี้นะฮะหลายคนแม่นพระมีอะไรครับ ลูกาครับ บทหนึ่งเนี่ยปุโรหิตเซคาริยานะซึ่งเป็นพระเจ้าให้ยอนบัพติสมาเปติสโตมาเกิดลูกาหนึ่งข้อ8ขณะที่เซคาริยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อโกงเวรของท่านเข้าประจำการท่านได้ฉลาดตามธรรมเนียมปุโรหิตเข้าไปในวิหารเผาเครื่องบูชาเขาจับเวรกันเหมือนหมอมีเวรสองเวรอันนี้น่าจะทำกันได้แล้วก็คงจะมากขึ้นอย่างที่เรามีสถานนมัสการบรรสุขตอนนี้5สถานนมัสการ99บางเลนคือสายไหมนะครับแล้วก็สุทธิสารแล้วก็บางซื่อแล้วก็รังสิตผมจะพยายามเปิดทางสำเร็จถ้าเปิดได้ก็เป็นนั้นก็สมาชิกที่มาติฐานรวมข้างหน้ามากกว่าตอนที่เรานั่งมารวมที่เดียวเพราะว่าติดขัดเราต้องชนะการจราจรเรื่องอะไรไปแพ้มันถูกไหมนะเหมือนกันตีห้าครึ่งเราฉะนั้นขอให้ช่วยเอาเอ็มก็แล้วกันเอ็มเป็นผู้ที่รวมนะรวมใครเป็นใครพอสมัครป่ะล่ะวันอาทิตย์กับวันพฤหัสตีห้าครึ่งพอเข้าเวรนะเข้าเวรถึงหกครึ่งเพราะปกติเพราะเขาเป็นอยู่แล้วชีวิตวันอื่นก็บางทีเพราะตอนนี้นอนดึกบางทีไปตื่นเจ็ดโมงบางตื่นหกโมงบางเพราะว่าสุขภาพคนแก่เขาต้องนอนให้เต็มเจ็ดชั่วโมงไม่งั้นร่างกายมันแก่มากเหมือนยางก็หัวโล้นแทบไม่มีหลาไม่มีอดอกอ่ะฉะนั้นหน่วยง่ายหงุดหงิดง่าย โอเคครับนะครับเอาไปเต็มสายช่วยกันรวมในสุดมันก็จะเข้าที่ได้ครบแล้วไม่ต้องรอเยอะให้ครบ7วันแล้วก็ประกาศวันอังคารแล้วก็ติดบอร์ดแล้วพี่น้องก็มาสมัคร ติดบอร์ดให้ยาวแล้วใครจะลงชื่อนะครับเข้าเวรยามพูดต่อไปเจ้าเพราะเราเข้าฟังพระเจ้าอยู่แล้วอันแรกก็คือเอาการอธิษฐานที่พระเยซูวางไว้เป็นหลักง่ายเลย1ใช่ไหมครับมีความสัมพันธ์กับพระบิดา2ขอให้น้ำพระทัยพระเยซูของท่าน3ขอให้แผ่นดินพระเจ้ามาตั้งอยู่3ก็คือให้พระนามพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะเลี้ยงอาหารประจำวันคืออาชีพการงานของทุกคนนั่นเอาตามนั้นเป็นแนวแล้วประยุกต์ใช้ขยายเหมือนต้นไม้อย่างเป็นแบบกิ่งก้านสาขาแต่เอาคำอธิษฐานพระเยซูบท6บทของข้อ9ถึงข้อ13เป็นหลักข้อ13เห็นว่าราชนาริเดชจบลงด้วยการสรรเสริญนมัสการยกไปด้วยทุกอย่างพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดและเมื่อเราอธิษฐานมันจะเป็นควันสีขาวของรอนิมิตขึ้นไปจะเทกลับมาเป็นพระพรนะครับฉะนั้นงานหลักของอัครทูตเราจะเข้ามาทำเป็นอธิษฐานอยู่ในกิจการประทบเลือก7คนในพวกท่านมาทำหน้าที่บริหารการเงินบริหารการงานบริหารสารพัดส่วนเราจะขมักขมันอธิษฐานและทำพันธกิจแห่งพระวจนะคือขยายอาณาจักรพระเจ้าลูกนิมิตก็เต็มที่เลยจะเปิดเทวีอีก2แห่ง3แห่ง1มันแน่นที่สุดคือกาญจนบุรีแหละสุพรรณก็ห่างไป30กิโลก็ว่าที่ได้เลยทำได้เหมือนที่พระธรรมศักดิ์อย่างทานทิพย์ก็ห่างจากลมศักดิ์แค่20กิโลก็ตั้งขึ้นจากทานทิพย์นะครับแล้วก็ลมเก่าเขาห่างจากลมศักดิ์แค่13กิโลน้ำข้างก็ห่างจากลมศักดิ์แค่15กิโลเพราะว่าตั้งแบบนี้แตกกันนครไทยตั้งอำเภอนครไทยตอนนี้ก็แตกออกไปทั่วจังหวัด22แห่งครับแล้วเราพวกเราต้องร่วมกันแข่งนะจ๊ะโอเคครับข้อคิดจากการทำงานก็2การเทศนาไม่ใช่เน้นคำสอนดีให้คนปรับปรุงแต่ต้องเน้นพลังการต่อต้านกิเลสด้วยพระวิญญาณเพราะเราสู้มันสู้กิเลสโดยอันนี้เป็นความล้มเหลวของปรัชญาเป็นความล้มเหลวของคำสอนศาสนาต่างๆที่สอนดีมากๆแต่ไม่สามารถทำตามคำสอนได้ไม่ใช่เพราะคำสอนไม่ดีแต่มนุษย์อ่อนแอตามโรมบทที่8
ข้อ2ข้อ3นะครับแล้วพี่น้องไปอ่านเอาครับมีข้อคิดในการทำงานถึง13ประการนะครับ13ประการโอเคครับแล้วก็พยายามจัดไฟล์ไว้นะครับเข้าเป็นหมวดหมู่เพราะว่านี่เป็นข้อมูลของพระคัมภีร์ตั้งใจฟังพอดีมหาวิทยาลัยพระคัมภีร์ที่หรือว่าเป็นที่นับถือของคนในโลกคือเอาลืมละที่อเมริกาอะไรฟูลเลอร์ดร.วิชาญเป็นอาจารย์ประจำก็คุยกับทั่วโลกอาจจะเจอแบบนี้แต่น้อยที่จะสอนครบบางทีไปเพลินกับตัวเลขสถิติไปเพลินกับประวัติศาสตร์ไปเพลิดเพลินกับการฟื้นฟูประเทศนั้นประเทศนี้ก็ไม่ผิดแต่หลักจริงๆแบบเป็นหมอคุณต้องเก่งหัวใจเก่งไตเก่งตับเก่งสมองเก่งน้ำเหลืองมันต้องมีหมอเฉพาะทางเก่งผิวหนังเก่งฟันเก่งคอหูตาจมูกงั้นพระเจ้ามันต้องเก่งอะในเวสันบท4ข้อ11นั่นชัดเจนของประธาน5อย่างอัครทูตจนถึงอาจารย์นะครับ1โครินธ์บท12ตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อสุดท้ายของประธานแห่งพระวิญญาณมันต้องทะลุลงไปจริงๆแล้วคนจะสอนได้จริงๆตั้งแต่ฟังพอนะครับคนเหล่านั้นต้องทะลุมาก่อนแต่อาจารย์ส่วนหนึ่งอ่านตำรามาสอนบางแห่งนี่ก็น่าสงสารสอนเรื่องการเพิ่มนะเพิ่มพูนที่จักที่จักตัวเองมี18คนรัฐกาสอนเรื่องเพิ่มพูนที่จักแล้วที่จักมันจะไหวยังไงแต่ขอบคุณพระเจ้าในขณะที่ชาเรายังมีกลุ่มที่พอบอกแล้วอยากให้ที่จักในประเทศไทยฟื้นฟูนะครับขอบคุณพระเจ้าเอาละครับทีนี้เราเข้าสู่ชีพมีเวลาอยู่25นาทีชีพบทเรียนเรื่องเรามาจบไม่ใช่จบนะมาสุดมาสรุปอยู่ที่โรมบทที่14ข้อ17ยาวเลยล่ะเพราะทำไมเพราะเรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นแม่ทัพในกองขุนพลของพระเจ้าในคริสตจักรเมืองนี้ต้องรู้ไม่ใช่รู้จริงอย่างเดียวต้องกว้างต้องลึกต้องไกลต้องสูงต้องสู่ความไพบูลย์หนังสืออะไรครับเอเฟซัสบทที่3ข้อ18 19หลายคนไม่ถนัดเดี๋ยวขึ้นจอก็ได้หรือเปิดก็ได้ฝึกเปิดอย่าไปรอให้เขาขึ้นจออย่างเดียวข้อ18สามารถอย่างรู้คำว่าอย่างรู้ไม่ใช่จำนะคนไทยส่วนใหญ่ที่จบต่างๆมาไม่เก่งเพราะจบเพราะจำไม่ได้จบเพราะคิดเป็นนักเรียนพระคัมภีร์เป็นจำนวนมากอาจารย์หลายคนเป็นจำนวนคิดไม่เป็นต้องให้คนอื่นคิดให้ตลอดเอามาจำมาท่องถ้าเป็นภาษาอาจารย์วันพวกนักเทศนกแก้วนกขุนทองต้องสามารถความสามารถของเราในเรื่องความมีต้องอย่างรู้คือต้องแตกหน่อได้เอาพระคัมภีร์แต่ละข้อลงมาเนี่ยแตกหน่อให้ได้แล้วไม่ใช่รู้โดดเด่นแค่กับพร้อมทำมิกชนบางไม่ใช่บางทั้งหมดเลยโยนไปมันต้องเต็มพร้อมกับอับราฮัมพร้อมกับโมเสสไล่ไปจนถึงอัครทูตจุกจักตั้งแต่เปาโลจนถึงอัครทูตสมัยนี้ความรู้จักรวาลไม่มีสิ้นสุดพระคัมภีร์เนี่ยโหมหาศาลวิชาอื่นๆนี่เรียนปีทั้งปีก็พูดเพราะก็รู้แล้วก็เบื่อแล้วอย่างพ่อพูดถึงเรื่องเนี่ยรู้รั่วเลยโอโซนเนี่ยรับรองเรียนไม่ถึง3ชั่วโมงก็เบื่อแล้วรู้ประเด็นแล้วมาสอนเองแต่พระคัมภีร์ข้อเดียวนี่ลึกซึ้งมาแตกออกมาเป็นจักรวาลพระเจ้านี่เป็นองค์อัลฟาโอเมก้าโอเคครับเราก็รู้แบบกว้างไม่ใช่โวในโลกนะโวไวท์แต่ยูนิเวอร์สไวท์กว้างเป็นจักรวาลสูงแต่สวรรค์ชั้นสูงสุดเลยลึกลงไปฉันเพราะว่าทำไมครับเพราะวัฒนธรรมเป็นชีวิต
พระวจนะเป็นพระเจ้ายอห์นบทหนึ่งข้อหนึ่งปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่พระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะนั้นทรงเป็นพระเจ้าวาทะคือวาจาวาทะคือ word of god ฉะนั้นเราพวกเราอยู่ในชั้นนี้ก็เลยพ่อมาดูแล้วนะครับก็ต้องอะไรอธิษฐานเพื่ออาจารย์ที่ในการสรุปเป็นชีทที่จะเกี่ยวโยงกันยังไงก็เขามีของประทานด้านนี้อยู่แล้วชั่วโมงนี้นะครับใน40หรือ45นาทีพ่อก็จะดูไม่ทวนหมดเพราะเวลาดูและสำคัญที่สุดมาอยู่ตรงนี้ทุกคนดูนะครับวิชาชีวิตตอน43อยู่ในมือท่านใช่ไหมครับดูหัวนะครับแล้วไล่มาถึงตอนสุดท้ายแก่นสารชีวิตอธิบายรายละเอียดแก่นสารชีวิตก็จะมาถึงเนื้อหาคำว่าแก่นสารชีวิต1ชอบธรรม2สันติสุขเห็นด้วยฮะอยู่ใต้คำว่าเนื้อหาคำว่าแก่นสารชีวิต1ชอบธรรม2สันติสุข3ความชื่นชมยินดีในอะไรโอเคครับคราวนี้พอมาถึงข้อ1พอมาตรวจทานแล้วก็เห็นว่าต้องมาทวนและมาเติมให้เต็มนะ 1.1 ลักษณะความชอบธรรมก็ขอความชอบธรรมที่ตามกฎของพระเจ้านะ justification คือตามกฎหมายของพระเจ้าเราก็จะยกตัวอย่างรวมบทหนึ่งข้อบท10ข้อ1ถึงข้อ4จะมีคำว่าข้อ3เขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าขีดเส้นใต้แต่อุตส่าห์ตั้งความชอบธรรมของตนเองขึ้นเขาจึงไม่ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าพยายามขีดที่ชีทอย่าไปดูที่จอที่พ่อห่วงเท่าไหร่นะบางทีเรียนเป็นพันครั้งยังจำไม่ได้สักทีนะครับขีดดูพ่อเนี่ยมาดูของพ่อไหมพ่อเป็นครูท่านพ่อเองยังต้องขีดแล้วพ่อยังต้องมีสีแตกต่างกันแล้วพ่อยังต้องมีปากกาไปวงอีกเพื่อจะฝึกคิดแล้วก็เน้นให้จบพอคิดเป็นคิดได้และคิดละเอียดและมองให้ทะลุอย่าจบพระจำความชอบธรรมของพระเจ้านี่สำคัญแล้วข้อ4สุดท้ายคือพระคริสต์เป็นจุดจบของธรรมยุทธ์พระคริสต์คือพระคริสต์เนี่ยทุกธรรมบัญญัติคำว่าจุดจบเนี่ยไม่ใช่ธรรมบัญญัติเฉพาะพระคัมภีร์เดิมหรือพระคัมภีร์ใหม่รวมทั้งพระคัมภีร์ใหม่ที่พระเยซูบอกว่าเราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านจำได้ใช่ไหมครับบัญญัติใหม่ของพระเยซูคืออะไรรักกันไหมครับย้อนบทสิบสามพระเยซูให้บัญญัติใหม่คือให้รักกันได้กันและบัญญัติของพระเยซูไม่สามารถเป็นชีวิตเราได้เลยถ้าเราไม่ทะลุพระคัมภีร์ที่พ่อจะเติมเวลานี้ฉะนั้นอาจารย์ยาในฐานะที่เป็นบรรณาธิการเรื่องการจดชีพจึงสรุปออกมาชัดเจนมากว่ามนุษย์รอดได้ด้วยอะไรของใครครับไม่ใช่ด้วยธรรมบัญญัติหรือความชอบธรรมที่ตัวเองตั้งขึ้นมีสมาธินะครับโฟกัสรอดโดยความดีของพระเจ้าถ้าใครมีความดีของพระเจ้าตรงนี้ตามไม่ดีมากเท่าไหร่ความดีของพระเจ้าก็จะสะท้อนออกมาในชีวิตของเรามากขึ้นเท่านั้นเราจะรู้สึกขอโทษเมื่อเราทำผิดเราจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเราทำผิดแม้เราไม่ทำผิดแต่เรารู้สึกยังไม่จุใจที่เราดีไม่พอมันจะเกิดจากข้างในเห็นไหมซึ่งถ้าเราไม่อธิบายชัดเจนตรงนี้คือข่าวประเสริฐที่อธิบายกับใครต่อใครนี่รับได้อย่างอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราจะได้ต้อนรับปรมาจารย์ของความรู้เลยดร.ลิเลียน
ันต้องตอบคำถามของคนที่รู้ให้ได้ว่าสิ่งที่รู้มันไม่ได้เป็นชีวิตถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์ในชีวิตและพระเยซูคริสต์ต้องอธิบายให้เป็นรูปธรรมไม่ใช่แบบคนไม่รู้โอเคครับรอดโดยความดีพระเจ้าเปิดไปอยู่ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ19ถึง21ตรงนี้เราจะอ่านด้วยกันนะครับ3ข้อ19 20 21เอาละครับอ่านด้วยกันขึ้นจอแล้วคือพระเจ้าให้โลกนี้คือดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์ให้ย้ำนะโดยพระคริสต์จำดีๆนะครับไม่ใช่โดยนั่งวิปัสสนากรรมฐานดีมีสมาธิใครไปดูหมิ่นนักเรียนกับพระธรรมแสดงเป็นคนไม่รู้จริงการนั่งสมาธิเพื่อจะแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกและจะมีเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่าจะทำยังไงก็ตามหรือรู้มากเรียนจบสูงไม่มีทางถ้าไม่มีพระคริสต์ในชีวิตโลกนี้คือมนุษย์ทั้งโลกอะกลับคืนดีสู่สภาพเดิมได้กับพระเจ้าโดยพระคริสต์ไม่ใช่ไม่ได้ถือโทษในความผิดแล้วก็มอบสำคัญเรื่องการคืนดีนี่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าให้กับใครครับให้กับใครครับเราประกาศเราคือใครครับคือคริสเตียนคือคริสตจักรแล้วพวกเราจะประกาศการคืนดีได้ไงถ้าพวกเราเป็นศัตรูกันมันขำกริ้งเลยนะครับผ่าขำกริ้งเรารักต้องรักขนาดศัตรูยังรักได้ใช่ไหมครับแล้วพี่น้องเราจะรักไม่ได้ไงพี่น้องเราผิดใช่ทำอะไรน่าเกลียดใช่แต่เขาเป็นพี่น้องเราไหมครับเป็นเขายังเด็กอะเด็กก็พูดยังเด็กคิดยังเด็กขอโทษเถอะขี้เยี่ยวยังไม่หายเลยนั่นเองครับข้อที่20ครับทูตนี่คือตัวแทนของพระคริสต์ประเทศต่างๆเขาจะคัดทูตที่เก่งที่สุดประจำประเทศที่ใหญ่ที่สุดเอกอัครราชทูตฉะนั้นรุ่นนี้พ่อโดนของเพราะพ่อไม่ติดต่อจะไม่ได้ใช้ได้ท่านก็ตอนนี้เทศนาที่กลุ่มจีเซียอยู่เชียงใหม่ท่านผอมมากพ่อเขาร้องไห้เสมอทูตเราเป็นทูตของพระเจ้าและพระเจ้าเองขอร้องชาวโลกทางเราเป็นทูตให้คืนดีกับพระเจ้าพระเจ้านี้เป็นตัวแทนของความดีความถูกต้องพระเจ้าเป็นตัวแทนของศีลธรรมคุณธรรมและสำคัญพระเจ้าเป็นตัวแทนของชัยชนะวิญญาณชั่ววิมานซาตานเนี่ยคุณเห็นมารตัวสั่นเนี่ยคุณเป็นทูตไม่ได้ครับมารเห็นเราตัวสั่นเราถึงเป็นทูตได้ฉะนั้นการเป็นทูตของพระเจ้าชั้นบรรพชนต้องมีที่กรุงเทพชั้นดอนวันอังคารเดี๋ยวต้องมีฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกให้พวกเราวันอังคารน่าจะไลฟ์ถ่ายทอดสดและพ่อไม่ปรารถนาจะแบ่งปันคนเดียวถ้าใครมีโอกาสแบ่งปันได้พ่อยินดีพ่อพูดเสมอเลยวันใดถ้าพ่อไม่ต้องเทศน์ต้องสอนแต่งานนะโอเคครับข้อ20ทีนี้ข้อ21อ่านด้วยกันช้าๆตรงนี้ไฮไลท์เลยเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำพระองค์คือพระเยซูนะพระเจ้าคือพระบิดาองค์ยาเวห์กระทำให้พระองค์คือพระเยซูผู้ไม่มีบาปให้บาปพ่อเห็นแก่ใครครับเห็นแก่เราถ้าไปครั้งหนึ่งพระเยซูไม่เป็นหนี้แต่ต้องมาใช้หนี้แทนเราพระเยซูไม่สมควรรับโทษอะไรเลยแต่ต้องรับโทษแทนเราเพื่อเราจะได้เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าทางใครครับทางพระเยซูไม่ใช่ทางศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ก็ไม่ได้ดีวิเศษกว่าศาสนาทุกศาสนาทุกศาสนาสอนดีเราต้องเคารพคำสอนศาสนาต่างๆ
ตรงนี้นะครับฉะนั้นเมื่อพระตรงนี้สำคัญข้อ21เป็นไฮไลท์พระคริสต์พระเจ้าผู้สร้างจักรวาลพระเจ้าผู้เราถ้าพูดภาษาฮินดูพระอินทร์พระพรหมพระศิวะต้องกล่าวถ้าพูดภาษายิวกาเบียนกาเบียนไม่ใช่มีองค์เดียวนะมีคาเอลไม่ใช่มีองค์เดียวนะศักดิ์สิทธิ์เทพมีอพลังแบบซาตานนะก็ไม่ใช่มีองค์เดียวนับจำนวนไม่ได้1ใน3กบฏแต่2ใน3ยังภักดีต่อพระเจ้าทุกเขาในสวรรค์ต้องคุกกับพระเจ้าองค์นี้ฟิลิปปีบทสองพระเจ้าองค์นี้กระทำให้พระเยซูผู้ไม่บาปเป็นพระบุตรคือสรุปเป็นวิญญาณพระเจ้าเองพระวิญญาณของพระเจ้าจะปกเธอฤทธิ์เดชผู้สูงสุดจะคุมเธอใช่ไหมลูกาบทหนึ่งข้อ34-35บุตรจะเกิดมาเรียกว่าวิสุทธิ์เรียกว่าพระบุตรของพระเจ้ากำเนิดพระเยซูผู้ไม่บาปเลยบริสุทธิ์แต่เมื่อไปที่กางเขนมนุษย์ความบาปทั้งหมดของมนุษย์ความสกปรกทั้งหมดของความตอแหลของพวกเราทั้งหมดความน่าซื่อใจคดของเราทั้งหมดการละเมิดการล่วงประเวณีทั้งหมดการขี้โกงสารพัดขี้ซุปเปอร์ขี้ทั้งหมดอะไปอยู่ที่พระเยซูพระเจ้าพระบิดาจึงเบิกเพราะดูลูกไม่ได้พระเจ้าพระเยซูที่บอกว่าพระป้าทิ้งกับพระเจ้าได้ยังไงพระเจ้าดูไม่ได้ถ้าสมมติเราเห็นลูกเราถูกรถชนหัวแบนแล้วหนอนยั่วแย่เป็นไงเรากล้าดูลูกศพของลูกไหมพระองค์เห็นไหมกระทำให้พระเจ้าผู้มีเหตุให้บาปเพราะเห็นแก่เราฉะนั้นมี4คำเข้ามาเกี่ยวข้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีก10นาทีเราจะเบรกคำที่1นะครับเจที่ไม่มีบาปนะครับเจที่ไม่มีบาปต้องบาปเพราะเรานะครับเจคือพระเยซูผู้ไม่มีบาปต้องเป็นคนบาปเพราะเราภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้นะครับ substitution substitution แต่เวลาออกเสียงเนี่ยต้องอ่านคำว่า substitution อย่าอ่าน substitution ก็แบบใส่งามสระไอทอทหารรอเรือออกเสียงสอสูไม่ออกเสียงไทยงามแต่ออกเสียงใส่งาม substitution สะกดอย่างนี้นะครับแต่อ่านนะครับ substitute พอไม่มีเวลาลงไปเรื่องภาษาโอเคครับอันนั้นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งมี4คำเข้ามาเกี่ยวข้องในเวลา10นาทีก็จะอธิบาย4คำนี้เอาคำที่1ก่อนแล้วชั่วโมงที่2ก็มาคำที่2ถึงข้อ4อยากจะให้รู้เป็นข้อมูลจริงพระองค์ผู้ไม่บาปต้องบาปเพราะเรามีพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องอยู่4ข้อคาลาเทีย3ข้อ13พระองค์ไม่บาปแต่ต้องเป็นคนบาปเพราะเราบาปทั้งหมดของมนุษย์ไปอยู่ที่พระเยซูหมดคาลาเทีย3ข้อ13พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ยอมอะไรยอมอะไรยอมแช่งสาปรู้จักแช่งไหมอิจิถอยขอโทษนะอิเนี่ยอิจิถอยไอ้จนหน้าด้านไอ้จนอำมหิตไอ้ลูกกตัญญูไอ้สัตว์มาเกิดอีสัตว์มาเกิดอ
บาปทั้งหมดไปลงที่พระองค์พระองค์เพื่อเราจะพ้นแช่งสาแห่งธรรมบัญญัติไม่เพียงศาสนาคริสต์ทุกศาสนานี่คือข้าพเจ้าโดยที่ถูกแช่งสาเหมือนกับไม่มีหนี้ไม่เคยทำหนี้แต่ลูกขับรถไปชนลูกไปโกงเขาเล่นการพนันถูกเจ้าของตามล่าพ่อไปใช้หนี้แทนหมดพอเห็นภาพไหมยังไม่ได้พนันเนี่ยพ่อเตี๋ยพ่อสอนเสมออัดหรืออย่าเล่นเด็ดขาดนะเตี๋ยก็เป็นคนจีนก็จริงแต่ก็ได้ภาษาไทยเก่งนะไฟไหม้บ้านขอโทษโจรปล้นเหลือบ้านมีโจรที่ไหนปล้นแล้วเอาเสาเรือนไปมีไหมครับโจรปล้นเหลือบ้านไฟไหม้เหลือที่แต่พนันไม่เหลืออะไรเลยคำเดียวหลุดนะครับบางคนเข้าไปทีมแล้วเงินสดหมดปุ๊บนาฬิกาโรเล็กอะไรหมดปุ๊บเบนซ์บีเอ็มไปเอาหมดปุ๊บเอาแค่กูเล่น10ล้านเอามึงเอาไหนกูเอาบ้านกูคำเดียวพอแพ้ปั๊บต้องให้ครับไม่ให้ครับตามล่าทั้งชาติเลยครับมนุษย์เราเป็นเหมือนกับพนันนะไม่เหลืออะไรเลยเพราะอาดัมทำบาปแผ่นดินถูกสาปพระเยซูถึงบอกว่าต้องบังเกิดใหม่ถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่เห็นสวรรค์ยังไม่เห็นแล้วฉะนั้นศาสนาศาสตร์เรื่องนี้มันต้องเรียนรู้แล้วเราจะมองผู้คนด้วยความสงสารเหมือนพระเยซูเห็นแล้วก็สงสารแล้วก็กระหายอยากจะเป็นพยานเรื่องพระเจ้าไม่งั้นหรอกโอ้ยเขารวยกว่าเราเขายศสูงกว่าเราเขาสุภาพกว่าเราแล้วเราเอาอะไรมาประกาศโอ้เรามีทุกคนเป็นคนบาปหมดอ่ะเราก็เป็นคนบาปแต่คนบาปอย่างเรารับการไถ่แล้วเรากำลังถูกสาปให้ดีขึ้นทีละน้อยละน้อยครับเห็นไหมข้อ13แช่งสาปเพื่อเราเพราะมีคำเขียนว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้นั้นต้องถูกสาปแช่งต่อไปครับเอาให้ที่2ครับอิสยาห์53ข้อ5อิสยาห์53นี้เป็นพระคัมภีร์ที่เราชินแต่ข้อ5 53เป็นที่พระเยซูมาตายแทนท่านคือพระเยซูถูกบาดเจ็บเพราะการทรยศของมนุษย์พระองค์ถูกฟกช้ำเราดูหนังสือทุกครั้งเวลามีวันสุขประเสริฐพัชรกับใครแซ่แต่ละเส้นน้ำลายแต่ละจริงเป็นเราหมดเจริญพิธีมหาศีลทุกครั้งพ่อจึงร้องไห้ด้วยความสำนึกในพระคุณถูกฟกช้ำถูกก็เพราะเราทรยศเพราะบาปเราที่เราสมบูรณ์นั้นก็เพราะพระองค์ถูกฟกช้ำถูกทรมานแล้วเหมือนพ่อแม่ใช้นี่ให้ลูกหมดแล้วสามครับฮีบรูสองข้อเก้าอันนี้ชัดพระคัมภีร์ชัดมากฮีบรูสองข้อเก้าแต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์กระทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งพระเยซูนี่เป็นศีรษะของพระองค์เทพนะครับอยู่ในโคโลสีบทโน้ตบทที่ถ้าจำไม่ผิดแน่บท2ข้อ9พระเยซูนี่เป็นศีรษะของพระองค์เทพข้อ9ข้อ10สภาพพระเจ้าดำรงอยู่ในผู้นั้นแล้วข้อ10ผู้เป็นศีรษะพระองค์เทพสัมฤทธิ์อ่ะกลับมาฮีบรูบท2ข้อ9พระองค์ยิ่งใหญ่มากบท2ข้อ9ลงมาเป็นคนบาปไม่พอให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์ชั่วขนาดนั้นทรงแล้วพอสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนจึงรับพระสิริพระเกียรติเป็นมงคลเพราะว่าที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมานนี้ก็โดยพระคุณของพระเจ้าแล้วพระองค์ได้ชิมความตายชิมความทุกข์ชิมความทรมานเพื่อมนุษย์ทุกคนตัวเราเองรู้ไหมลุงป้า
เวลาพ่ออายุ17ถึง30อ่ะคุณตาคุณปู่คุณลุงคุณป้าคุณพี่คุณน้าเพื่อนน้องแล้วแต่วัยรู้ไหมพระเยซูเนี่ยรับออกกรรมไปแทนหมดแล้วแค่คำเนี่ยมันได้รับยังไงคุยยาวเลยครับมันจึงเกิดขึ้นจากนครไทยมันจึงเกิดขึ้นจากน้ำข้างมันจึงเกิดขึ้นจากฐานที่ขึ้นจากที่พ่อตั้งมันจึงอยู่ไม่ใช่มาเชื่อพระเยซูรวยอันนั้นมันเป็นผลพลอยได้มันเชื่อพระเยซูมันเป็นผลพลอยได้แต่รากของมันต้องมีต้นไม้ต้องมีรากต้องมีขาวมาเสริมโอเคสามมาสี่ครับพอดีอยู่ในเวลาแล้วเราจะเบรกถึงเปโตร2ข้อ18 19 1เปโตร2ข้อ18ข้อ18ใช่ไหมไม่ใช่2เปโตรนี่2ไม่ใช่1เปโตรก็1เปโตรเมื่อเช้าไม่ได้ตรวจ1เปโตรครับไม่ใช่2หนึ่งเปโตรสองข้อสิบแปดไม่ใช่เดี๋ยวพ่อไปหามันจะเกี่ยวข้องกับความบาปเนี่ยครับไม่เป็นไรเป็นนี่ก่อนขออธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะขอบคุณพระองค์สำหรับผู้รับใช้ที่อยู่ในห้องนี้และที่ไม่ได้มาบ้างครับและผู้รับใช้พระเจ้าที่อยู่ที่บ้านได้ชมเฟซไลฟ์ข้างไลฟ์ตรงกันลึกซึ้งในพระวจนะพระเจ้ามนุษย์ทั้งหมดรอดได้พ้นทุกข์ได้ด้วยพระคุณความดีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าองค์นี้บริสุทธิ์ได้จุติมาเกิดเป็นพระเยซูเจ้าเพื่อจะมาชดใช้หนี้ใช้กรรมแทนมนุษย์ทั้งปวงและมาประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับผู้ที่กลับตัวกลับใจเพื่อเขาจะได้เป็นพลเมืองใหม่ของพระเจ้าขอทรงโปรดให้พระวจนะเกี่ยวกับความรอดซึ่งทรงให้เราเป็นผู้ชอบธรรมนั้นชัดเจนในชีวิตผม